สวัสดีครับทุกท่านครับพบกันแล้วนะครับกับทุกคนคนรักกล้ายูทูบเบอร์สายรวยครับคลิปนี้ผมยืนอยู่ที่บ้านผาแก้วครับเมืองปากลายสปป.ลาวครับเมืองปากลายนี่อยู่ที่แขวงสายยาบุรีนะครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูนี่นะที่สปป.ลาวก็มีฮะทุกคนนี่รถเสือภูเขารถบ้านเราเรียกรถเสือภูเขานะแต่ทีนี้เขาเรียกรถซิ่งกันทุกคนนี่จะไปดูกันเดี๋ยวไปสัมภาษณ์เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปสัมภาษณ์กันนะครับทุกคนว่าเขาขายที่นี่เขาขายกันยังไงหรือว่าเขารับมาจากที่ไหนหรือว่าเขาสั่งยังไงนะเดี๋ยวไปดูกันครับทุกคนนี่ทุกคนนี่เป็นอันนี้รถเรียกรถทางลาวเนี่ยเขาเรียกรถซิ่งนะครับรถซิ่งนะเออสำนวนว่ารถซิ่งเป็นโครงบังคาครับโชคไพบูลย์นี่ก็เป็นโครงของไทยนะครับโชคไพบูลย์ไม่มีเครื่องนะครับอันนี้ผลิตในลาวนะครับทุกคนผลิตในลาวดูแหล่งผลิตก่อนอันนี้อะไรนะใหม่การช่างหรือเปล่าเขาอ่านว่าใหม่อ๋อชื่อใหม่การช่างครับทุกคนใหม่การช่างโอ้วันนี้กำลังโอ้แข็งแรงมากเลยยก2คนโอ้แข็งแรงมากเลยยก2คนโอ้อันนี้เป็นคูปต้าพัดอันนี้จากไทยบ่จากไทยโอ้จากไทยอ่ะโอ้สุดยก2คนแล้วคนนี่โหไม่ต้องใช้ไม่ได้ไอใช้อุปกรณ์ตัวช่วยเลยครับยกแต่ว่าแข็งแรงมากเลยเอาขาสั้นโอ้โหเดี๋ยวเราไปสอบถามราคากันว่ามันราคาเท่าไหร่ที่ในฝั่งเราเนี่ยมันราคาเท่าไหร่ครับมันเยี่ยวนี่เย็บซ้นนี่นะเดี๋ยวช่วยนะเดี๋ยวหนีบขาเดี๋ยวหนีบขาเย็บซ้นท่านน้ำกระข้าครับเดี๋ยวสวัสดิ์แล้วอันนี้นี่ยังเดี๋ยวผมช่วยกันนะยกขึ้นโอเคอ่ะไปมาแล้วช่วยหน่อยได้แล้ววางเลยโอ้มันน่าจะเย็นนี่เออโอ้ยางซูเปอร์สโตนนะขอบ16ด้วยนะขอบ16โอ้อันนี้เท่าไหร่ราคา48,000ตัวนี้40,000เท่าไหร่คือถูก48,500 45,000บ่45,000ปลายบ่ก็ถูกเลยนะนี่เข้าออกมาเป็นจำนวนเลยอ๋อจำนวนหลายอันนี้ของจักไทยนะครับผมเป็นของจักจีนนะพันยุทธไทยนี่53,000คือว่าถูกเลยเนาะเออ40,000เท่าไหร่ครับ45,000 45,000แต่พอจักมันป่ะเราซิ่งนี่เด้อนี่80,000บาทไทย80,000ปลาย80,000อันนั้นอีก40,000ก็ราวๆ12,000โอ้โหแต่ก็เอาไปทำประโยชน์ได้เยอะเลยครับเพราะว่าเป็นโครงบังคานี่เบรกดีคนดูบริเวณนี้จะเป็นภูเขาเยอะเลยนะครับเป็นภูเขาโอ้โหอ๋อตอนนั้นพร้อม3,000อ๋อนั่นอีก3,000นั้นเบาะนี่ไม่ได้แถมเป็นเบาะตั้งหักเอาเบาะใส่มองไหนมองนี่เบาะอ๋อตรงเบาะใส่ตรงนี้นี่อ่ะเอ๊ะตรงนี้ไม่ต้องนําเข้าจากฝั่งไทยเลยครับเมื่อกี้ขับผ่านมาผมเห็นเยอะแยะเลยรถแบบนี้เนาะท่านนี้เขาเอิ้นรถซิ่งเนาะรถซิ่งต้องออกถ้าเป็นสำเนียงทางท่านนี้เขาแบบรถซิ่งนะหลายคันเลยรถฮะรถโซภรรยาเอาคือว่าเป็นรถโซภรรยาภรรยานั่งหน้าอ๋อให้เมียนั่งหน้าเวลาลงดอยกับปอยมันไหลเพราะซิ่งนะเพราะซิ่งลังเมียเออเนี่ยเป็นร้านในนี่เมืองนี่บ้านผาแก้วเนาะบ้านผาแก้วเมืองโอ้นู่นอันนั้นก็เป็นรู้คนละล้านกันอ๋ออันนี้จะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตลาดนะเป็นตลาดน่าจะเป็นโรงงานเดียวกันบ่คุณเจ้าผมฮู้จักผมฮู้จักกับคนทําอยู่โรงงานนึงเราอยู่บ้านน้ําปุยเมืองเพียงสปป.ลาวน่ะสังเติมแม่นบ่บ้านน้ําปุยบ่อยู่คุณน่ะอ๋อแต่ผมยังบ่เคยไปโรงงานโอเคครับทุกคนเห็นไหมสร้างติดหน้าเลยอ๋ออันนี้ใหม่การสร้างป่ะใหม่การสร้างอ๋ออ่ะโอเคทุกคนเดินดูไหมเดินดูได้หลายที่แล้วเนี่ยก็
มีสินค้าอันนี้น่าจะเป็นแบบประเภทที่ของใช้เป็นตะเล็ดทั่วไปเกี่ยวกับกันบ้านนะครับนนนี่คือบ้านผาแก้วนะครับทุกคนนะเดี๋ยวพอดีมากันหลายคน